ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณธนิสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่าสถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากเหตุรุนแรงที่ค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮาวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับเกี่ยวกับการยิงเจ้าหน้าที่ในตลาดนะครับซึ่งเกิดขึ้นทีมากในระยะหลังนะครับนอกเหนือจากเรื่องความรุนแรงแล้วเนี่ยฮะก็ยังมีเรื่องประเด็นการตรวจสอบทุจริตที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังนะครับแต่อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าช่วงหลังๆนี่การตรวจสอบทุจริตในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นนะฮะหลังจากที่สถานการณ์เริ่มเบาลงนะฮะพร้อมๆกับการที่มีกฎหมายใหม่ๆนะฮะแล้วก็การขยายอาณาเขตหรือขยายสาขานะฮะเรียกภาษาชาวบ้านแบบนี้แล้วกันนะฮะขยายสาขาขององค์กรตรวจสอบลงไปในพื้นที่นะฮะมีปปช.สตง.ปปท.อะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้มีการตรวจสอบไอ้สิ่งที่เคยถูกซุกไว้ใต้พรมนะฮะหลายๆครั้งที่ไม่เคยมีการตรวจสอบเลยทำกันมาเนี่ยก็เริ่มถูกตรวจสอบมากขึ้นแล้วถูกตั้งคำถามมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องที่เราเปิดไปให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน2ขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกตินะครับให้กับเจ้าหน้าที่รักสายพลเรือนนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการของสอบต.หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็จริงๆก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอย่างเช่นทหารที่ลงไปเนี่ยทหารนี่คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับที่เราจะคุยนี้ทหารที่เข้าลงไปเขาก็จะมีเงินเบี้ยเสี่ยงภัยนะฮะเงินพิเศษเงินเพิ่มสู้รบหรือที่เรียกว่าพสรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีขั้นพิเศษแล้วก็ของเข้าไปตำรวจก็มีของเข้าไปเหมือนกันนะครับเป็นวันทีวีคูณไปเป็นอะไรไปทางฝ่ายพลเรือนก็มีเหมือนกันนะฮะนอกจากเรื่องเงินเพิ่มสู้รบซึ่งมีด้วยในพื้นที่พิเศษนี้แล้วนะครับคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็พวกเบี้ยเสี่ยงภัยเนี่ยก็ยังมีการที่เรากำลังคุยนี่แหละครับก็คือการขึ้นเงินเดือนสองขั้นกรณีพิเศษนะครับอันนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่รับฝ่ายพลเรือนสอบตอรับผิดชอบนะครับก็ทำกันมาหลายปีแล้วล่ะครับบังเอิญว่าปี60นะฮะก็คือปีงบประมาณที่ผ่านมาคือการทำอย่างนี้เขาต้องดูผลงานย้อนหลังนะครับก็เลยเพิ่งประกาศปีนี้นะครับปี61นะฮะก็ปรากฏว่ามีปัญหาเพราะมีชื่อปลัดอบต.แห่งหนึ่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับคนถูกปปช.ชี้มูลทุจริตไปนะว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีทำเอกสารเบิกจ่ายงบเป็นเท็จนะฮะอ้างว่าไปดูงานพาชาวบ้านไปดูงานแต่จริงๆแล้วไปเที่ยวเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับทางปปช.ก็ชี้มูลมาคือสอบมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่งชี้มูลเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับมีโทษถึงขั้นไล่ออกนะก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาครับปรากฏว่าปลัดอบต.คนนี้มีชื่อได้2ขั้นกรณีพิเศษด้วยนะครับก็เลยทีแรกก็ยักแย่ยักยันกันอยู่ชี้แจงกันไปมาตอบโต้กันไปมาฝ่ายสอบต.ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หน่วยต้นสังกัดก็บอกว่าเอ้าก็เป็นการพิจารณาย้อนหลังนี่นะฮะตอนนั้นเขายังไม่ได้ประพฤติชั่วหรือเปล่ายังไม่ได้โดนชี้มูลอ่ะนะฮะก็มีสิทธิ์ได้นะก็ปรากฏว่าเราก็ไปเปิดเอกสารตรวจสอบปรากฏว่ามีการสอบวินัยซึ่งไม่เกี่ยวกับปปช.เนี่ยคือสอบกันเองเนี่ยของจังหวัดเนี่ยมาตั้งแต่ปี58แล้วนะครับซึ่งปกติการถูกสอบวินัยหรือการถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยก็จะถูกพิจารณาไม่ให้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยจบไปนะครับสุดท้ายก็ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงอะไรได้แล้วนะก็เลยต้องยอมทบทวนทางสอบต.ก็ยอมทบทวนนะครับเรื่องนี้มีภาคประชาชนไปยื่นหนังสือว่าโอ้ทำอย่างนี้แล้วจะปราบโกงยังไงล่ะฮะนะฮะคนที่ถูกชี้มูลความผิดก็กลับได้ดีอะไรแบบนี้นะครับล่าสุดเราเพิ่งคุยกับท่านแม่เพอเบตงนะครับท่านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับก็ได้รับคำยืนยันว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าคือได้มีการประชุมนะฮะคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการขึ้นเงินเดือน2ขั้นกรณีพิเศษเนี่ยแล้วนะครับในส่วนของอำเภอนะครับเพราะว่าต้นสังกัดต้องตั้งเรื่องกลับไปที่สปต.นะครับการประชุมกันแล้วปรากฏว่ามีมติเป็นเอกฉันท์นะฮะให้ทบทวนรายชื่อปลัดอบต.คนนี้นะครับไม่ให้ขึ้นเงินเดือน2ขั้นกรณีพิเศษแล้วก็ได้ทำเรื่องไปที่สปต.และให้ถอนชื่อออกแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจรายชื่อของผู้ที่รับโควต้านี้ว่านี่นะครับปรากฏว่าไม่ได้มีปลัดอบต.คนเดียวครับมีลูกน้องอีก2คนรวมเป็น3คนนะครับได้ขึ้นเงินเดือน2ขั้นกรณีพิเศษด้วยทั้งที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงเหมือนกันนะครับเป็นกรณีเดียวกันคือนำงบศึกษาดูงานเนี่ยไปเที่ยวเกาะลังกาวีนะครับก็เลยถือโอกาสถอนทั้ง3คนเลยนะครับทั้งตัวปลัดอบต.แล้วก็ตัวลูกน้องอีก2คนด้วยนะครับก็ทำหนังสือเป็นไปในคราวเดียวกันเลย
เป็นมติเป็นเอกฉันท์นะฮะตอนนี้ก็ต้องรอสปท.ที่จะแถลงเรื่องกลับมาแล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงๆได้ขึ้นเงินเดือนไปให้หรือยังนะครับถ้าขึ้นเงินเดือนไปแล้วก็ต้องเรียกคืนถ้ายังไม่ได้ขึ้นก็ถอดชื่อก็จะไม่ได้แล้วนะครับทีนี้การดำเนินการในส่วนของปปช.เวลาชี้มูลความผิดทุจริตแบบนี้นะครับก็จะมี2ส่วนฮะคือด้านหนึ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่นี่คือการดำเนินการทางวินัยนะครับทีนี้การดำเนินการวินัยเนี่ยกฎหมายปปช.ที่แก้ไขใหม่นะครับมาตรา98เนี่ยก็บอกว่าพอปปช.มีมติชี้มูลแล้วเนี่ยให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนเนี่ยหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยดำเนินการตามที่ปปช.ชี้มูลทันทีโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนใหม่นะฮะโดยให้ดำเนินการตามมติปปช.เลยถ้าปปช.สั่งให้ไล่ออกก็ต้องไล่ออกนะฮะให้ออกก็ให้ออกนะฮะถ้าเผื่อจะตัดเงินเดือนหรืออะไรตามความผิดตามขั้นเขาเนี่ยต้องทำเลยนะครับก็มีกรอบเวลา30วันแต่ปปช.ชี้มูลมาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับตอนนี้เลยมานานแล้วก็เลยถูกตั้งคำถามจากประชาชนในพื้นที่อีกว่าตกลงทำไมปลัดอบต.คนนี้ยังทำงานอยู่ได้นะครับตรงนี้เราก็ไปหาคำตอบมาให้ครับปรากฏว่าทางปลัดอบต.คนนี้เขาไปยื่นนะอุทธรณ์นะครับโดยอาศัยกฎหมายมาตรา99กฎหมายปปช.เหมือนกันนะกฎหมายก็เขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อผู้บังคับบัญชานะฮะหรือผู้มีอำนาจถอดถอนแต่งตั้งเนี่ยนะครับมีหลักฐานใหม่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทำผิดหรือมีหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงผลนะการชี้มูลของปปช.ได้เนี่ยให้อุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ปรากฏว่าปลัดอบต.คนเนี้ยเขาใช้ช่องทางการอุทธรณ์เนี่ยด้วยการเข้าอุทธรณ์ตัวเองฮะเพราะอบต.เนี่ยถูกชี้มูลทุจริตไปหลายคนแล้วรวมทั้งนายกอบต.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตัวปลัดอบต.คนนี้ด้วยนะครับโดนชี้มูลไปก่อนแล้วในเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่ปลัดอบต.คนนี้ก็เลยทำหน้าที่นายกอบต.ไปด้วยพอมีช่องทางตามมาตรา99นะฮะของกฎหมายปปช.ก็เลยอุทธรณ์ตัวเองฮะก็คือตัวเองเป็นปลัดอบต.ก็ส่งเรื่องให้นายกก็คือตัวเองนะฮะก็ไปเซ็นหนังสือยื่นปปช.นะส่งผ่านปปช.ยะลาไปนะฮะแล้วก็ไปที่ปปช.ส่วนกลางว่าอ้างว่ามีหลักฐานใหม่ว่าตัวเองไม่ผิดนะครับตรงนี้ปปช.ยังไม่ได้ชี้มาครับว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการอุทธรณ์ตัวเองเนี่ยนะครับเซ็นเองคือเรียกชงเองตบเองนะครับก็เลยทางจังหวัดนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลาซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามมติปปช.คือไล่ออกเนี่ยก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวปปช.จะบอกว่าคำอุทธรณ์ฟังขึ้นถ้าไล่ออกไปซะก่อนเดี๋ยวจะวุ่นวายก็เลยรออยู่ปลัดอบต.คนนี้ก็เลยยังทำงานอยู่รวมทั้งลูกน้องอีก2คนด้วยที่ว่าโดนพร้อมกันแล้วก็ได้ขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยเรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้แหละครับที่เราเล่ามาทั้งหมดเลยนะก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าตกลงปปช.จะรับดำเนินการรับอุทธรณ์หรือไม่หรือว่าจะยกอุทธรณ์ถ้ายกอุทธรณ์ก็เรื่องก็จะตีกลับมาที่กอบต.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนะของจังหวัดยะลาที่จะต้องชงเรื่องให้ผู้ว่าไล่ออกนะครับไล่ทางนึงก็คือการดำเนินคดีอาญาซึ่งตอนนี้เรากำลังตรวจสอบไปที่อัยการนะฮะภาคเก้าว่าตอนนี้เรื่องในการฟ้องอาญานะฮะกรณีทุจริตเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตามต่อมาแล้วให้ฟังนะครับทีนี้เรื่องการตรวจสอบทุจริตก็ยังไม่จบนะครับอันนั้นคือเรื่องแรกอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะเป็นข่าว ใหญ่อยู่เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันเองนะครับก็คือเรื่องสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสนะครับเรื่องนี้ผมเคยเล่าแต่ไปให้ฟังบ้างนานแล้วนะครับคือที่นราธิวาสที่เขามีการสร้างสนามกีฬานะครับปรากฏว่าสร้างมานานแล้วฮะยังไม่เสร็จทั้งพังทั้งร้างนะครับผู้รับเหมาที่งานนะครับปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยก็พบว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับทำพร้อมกันหลายๆจังหวัดนะฮะจริงๆงบรวมเนี่ยทำสร้างสนามกีฬาเนี่ยเป็นหลัก20,000 ล้านเลยนะครับทีนี้เขาก็แยกย่อยเป็นหลายพื้นที่หลายๆโซนนะครับโซนที่เกี่ยวกันจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาไปมอบให้คือไปทำ MOU กับกรมทางหลวงนะฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะครับคือจะสร้างสนามกีฬาแต่ให้กรมทางหลวงสร้างจริงๆกรมทางหลวงก็สร้างถนนนะฮะก็ทีนี้ในสนามกีฬาเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งลู่วิ่งมีสนามมีอัศจรรย์มีอะไรซึ่งเป็นการสร้างอาคารแต่กลับไปให้กรมทางหลวงสร้างนะครับทีนี้กรมทางหลวงก็ไปสร้างปั๊บก็ให้ศูนย์สร้างทางลำปางฮะมารับผิดชอบ7 จังหวัดนะฮะ7 จังหวัดลำปางและก็ลำปางฮะอยู่ทางเหนือครับ7 จังหวัดนี้รับผิดชอบสร้างที่มหาสารคามสักแก้วสมุทรปราการอำนาจเจริญสกลนครเพชรบูรณ์และนราธิวาสครับครับมีอยู่เหนือแต่มาสร้างใต้สุดนะครับแล้วก็สร้างอีกที่นึงคือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสระบุรีปรากฏว่าทุกที่เนี่ยนะครับรวมแล้ว8 แห่งเนี่ยเสร็จแค่แห่งเดียวคือสระบุรีใช้งบรวม8 แห่งนี้ 1,200 ล้านนะครับของนราธิวาสเนี่ยก็ประมาณ 2-300 ล้านนะครับก็ปรากฏว่านราธิวาสอีกกับอีกรวมแล้วอีก7 แห่งที่เหลือเนี่ยนะครับก็สร้างไม่เสร็จเลยนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรจนถึงขนาดที่ว่าองค์กรตรวจสอบในพื้นที่นะฮะทั้งปปชภาค9ปปชจังหวัดนะฮะในสายด่วนชนบทภาคใต้เนี่ยแล้วก็องค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับภาคประชาชนที่ทำหน้าที่เรื่องตรวจสอบการทุจริตเนี่ยถึงกับต้องเปิดวงสัมมนากันเลยนะครับสัมมนากันเมื่อวันศุกร์ที่จังหวัดที่สายด่วนชนบทภาคใต้นะครับแล้วก็ที่นราธิวาสก็ลงไปดูพื้นที่จริงด้วยว่าตกลงจะเอายังไงกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าต้นตอมันดูจะค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะคือโครงการสร้างสามกีฬาแต่ให้กรมทางหลวงสร้างอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่มีปัญหานะครับสองก็คือที่เขาพบก็คือว่าโครงการเนี้ยเคยถูกสตง.หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบมาแล้วว่าน่าจะเป็นการดำเนินโครงการที่ไม่ชอบนะฮะทำให้ราชการเสียหายและประชาชนเสียประโยชน์ก็ได้ส่งเรื่องให้น้ำดีการท่องเที่ยวและกีฬาในยุคก่อนหน้านี้นะครับไปดำเนินการแก้ไขแต่ว่าเรื่องก็เงียบไปนะครับทีนี้ทางปปช.ภาคเก้าก็บอกว่าสนามกีฬาแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐนะฮะซึ่งโครงการแบบนี้ยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งเสี่ยงที่จะทุจริตนะฮะเพราะมีผู้เกี่ยวข้องมากมีวิธีการดำเนินการก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็การดำเนินโครงการก็ยาวนานตรวจสอบการตรวจสอบที่ทำได้ยากคือจริงๆแล้วโครงการนี้ตั้งแต่ปี54เป็นโครงการ54ถึง59นะฮะก็จริงๆก็คือถ้าวัดกันจากช่วงโครงการก็คือหมดไปแล้วแล้วก็แต่ป่านนี้ปี61ก็ยังไม่เสร็จเราก็ส่งทีมข่าวไปดูด้วยนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสก็ปรากฏยังล้างอยู่เลยนะครับมีอัฐจันทร์อยู่ด้านหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นเหมือนซากเลยนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ก็พังหมดแล้วนะครับทีนี้เขาก็พยายามแก้ปัญหาครับด้วยการทางศูนย์การทางลำปางเขาก็สร้างไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลด้วยเขาก็ไปสร้างเขาก็ไปจ้างต่อครับให้เป็นซับคอนแทคนะฮะต่อมาที่บริษัทชื่อว่าไทยพารากอนคอนสตรัคชั่นจำกัดนะก็ได้รับประมูลงานไป3สัญญาเพื่อจะมาสร้างต่อเนี่ยนะครับงบประมาณที่เขาได้ไปเนี่ยคือที่เขาเสนอมาเนี่ยคือ57ล้านบาทนะครับก็ปรากฏว่าทางบริษัทเนี่ยก็อดครวญครับคือทางบริษัทที่เขาก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับเมื่อวันสองวันเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยที่เขาประมูลไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปทำงานต่อได้คือเขาก็ขนพวกเสาเข็มขนเหล็กขนอะไรเข้าไปละแต่เขาไม่สามารถที่ไปสร้างต่อได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างเดิมนะฮะที่ผู้รับเหมารายเก่าสร้างไว้คือโครงสร้างของอาคารเดิมฮะคือกับสิ่งปลูกสร้างเดิมเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะไปรื้ออยู่ต่อเติมใหม่ได้เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยมีมาตรฐานพอและสามารถรับน้ำหนักการก่อสร้างต่อไปได้อีกหรือเปล่านะครับถ้าฝืนทำงานต่อไปก็อาจจะเกิดอันตรายตอนนี้ก็เลยรอว่าจะมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับมารับรองถามไปที่กกท.กกท.ก็ไม่รู้ไม่ชี้นะครับถามไปที่ศูนย์สร้างทางลำปางก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รับรองเหมือนกันตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าตัวบริษัทเขาเนี่ยทำท่าจะเป็นฝ่ายผิดซะเองก็คือว่าไปประมูลงานมาแล้วทำงานไม่ได้นะฮะถึงเวลาส่งงานแล้วก็ส่งไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นขึ้นโดนขึ้นแบ็คลิสต์ไปทั้งที่จริงๆจะเข้ามาช่วยนะครับอันเนี้ยก็เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะดำเนินการเดินหน้าสร้างต่อแต่อยากขอให้คนให้หน่วยงานไหนเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยดำเนินการรับรองมาตรฐานว่าเขาทำไปทำต่อได้แล้วไม่ผิดแล้วก็ไม่เสียหายเพิ่มขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถูกแบ็คลิสต์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นจะในสามจังหวัดภาคใต้เป็นมหากาพย์โครงการขนาดใหญ่นะครับตกลงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จครับยังมีแต่เสาอยู่เลยครับมีอาจารย์อยู่ด้านหนึ่งที่สร้างเสร็จไปแล้วแต่ก็ผุพังนะครับครับแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยงบหมดยังเนี่ยงบนี่คือจริงๆหลายร้อยล้านนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่ถึงร้อยแล้วครับคือมีการเบิกไปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะแต่เนี่ยจะยุ่งนะฮะทางองค์กรตรวจสอบเพราะก็มาดูว่างบที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะสร้างต่อไหวหรือเปล่าหรือต้องไปทำงบกันมาใหม่อีกส่วนในการตรวจสอบย้อนหลังคนทุจริตก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับอันนี้มันตั้งแต่โครงการตอนไหนล่ะฮะเนี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปี54เลยครับตั้งแต่ปี54ทีนี้ตัวจังหวัดนราธิวาสนี่ก็อาจจะมาสร้างราวๆปี55 56 57อะไรเนี่ยครับแต่ว่าทางสตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ปี58 59แล้วนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องไปถึงแล้วมีท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นเป็นคุณกอบการนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยได้ดำเนินการยังไงต่อแต่โครงการนี้ที่ตัดสินใจว่าเอาให้กรมทางหลวงหมวดการสร้างทางลำปางเนี่ยไปสร้างเนี่ยเซ็นสัญญาสร้างกันเนี่ยตั้งแต่ปี54ครับ54ครับถ้าย้อนไปก็เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับเชิญเลยครับครับผมก็จริงๆแล้วโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสเนี่ยถ้าเราไปดูสัญญาเก่าๆนะฮะก็จะมีอยู่บริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการมัสยิด300ปีที่มีปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโครงการมัสยิด300ปีเนี่ยก็คืองบ200กว่าล้านเคยเล่าให้ฟังว่าพอจะเข้าไปสร้างก็ถูกชาวบ้านต่อต้านนะฮะเพราะว่าเป็นบริษัทจากนอกพื้นที่นะไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในพื้นที่หรือมีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมอะไรอยู่อะไรเลยนะครับเป็นโครงการคือเป็นผู้รับเหมาธรรมดาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้รับเหมารายเนี้ยจริงๆเคยผ่านงานที่สนามกีฬาจังหวัดอะไรว่าแล้วเอามาอ้างด้วยนะครับว่ามีผลงานตรงนั้นนะฮะซึ่งจริงๆสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสก็ยังไม่เสร็จนะไม่รู้เขารับงานในส่วนไหนนะครับก็เคยมายื่นประมูลแบบวิธีพิเศษที่มันยื่น300ปีแล้วก็ได้ไปด้วยนะครับ
ตอนหลังไปถูกเปิดโปงโดยสื่อเนี่ยนะครับว่าเป็นบริษัทที่ล้มละลายคือเป็นกิจการร่วมค้าจาก2บริษัทมาร่วมมือกันนะครับปรากฏว่า1ใน2เนี่ยล้มละลายนะตอนนี้ก็เลยโดนสปต.โดยท่านรองนายกประวิตรเนี่ยสั่งให้ยกเลิกสัญญาตอนนี้ก็ยกเลิกสัญญาไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดประกวดราคาใหม่ปรากฏว่าพอเปิดประกวดราคาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะมาทำงานต่อตอนนี้ก็เลยต้องยกเลิกการประกวดราคารอบแรกไปก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีกระเช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาประมูลงานไปครั้งแรกที่เป็นวิธีพิเศษเนี่ยก็มีการส่งเครื่องจักรกลหนักเข้าไปแล้วนะครับคือเข้าไปแล้วไปเริ่มสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆตัวมัสยิดแต่ตัวมัสยิดเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกับ400ปีนะครับแต่รอบๆเนี่ยเขาก็ไปเกรดดินไปปักเสาวางเหล็กอะไรไว้หมดแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายโครงการก็ถูกทิ้งร้างเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วถ้าคนที่เคยไปเที่ยวมัสยิด300ปีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสด้วยครับทางเข้าเนี่ยก็จริงๆเดิมจะสวยมากมีภูเขานะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นมัสยิด300ปีมีบ่อน้ำมีอะไรสวยงามมากครับตอนนี้ด้านหน้าทางเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นมีเหล็กโครงเหล็กการก่อสร้างเกรดดินที่ถูกทิ้งร้างอยู่นะครับก็เลยดูแล้วไม่ค่อยดีในขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะพยายามจะบอกว่าต้องบูมการท่องเที่ยวนะครับบูมการท่องเที่ยวเพราะสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะฮะก็นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวแต่ปรากฏว่าภูมิทัศน์รอบๆมันดูไม่ดีก็อยากให้รัฐเข้าชาวบ้านก็อยากให้รัฐเข้าไปเล่นแก้นะครับแล้วตอนนี้ยังไม่ลงตัวเหรอฮะว่าจะเดินยังไงต่อครับยังครับยังไม่ลงตัวเลยครับเนี่ยครับมันก็เป็นปัญหาที่ซ้อนอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้นอกเหนือจากเรื่องความรุนแรงนะจะเป็นเรื่องเนี่ยฮะปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับผมครับครับคุณเสรีสุขครับวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ครับ